ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อซาลี่ลงบันไดมาเธอเกือบผงาด้วยความตกใจไม่เห็นเบลล่านั่งตักอลันอยู่เธอรู้สึกโง่มากที่เชื่อคำโกหกของเขาโอ้อกหักเหรอจ๊ะซาลี่เริ่มเดินหนีแต่อลันผลักเบลล่าออกแล้วเดินตามซาลี่ไปเขาจับมือเธออย่างอ่อนโยนอลันเกิดอะไรขึ้นกับนายนายเห็นฉันเป็นอะไรเป็นแค่ของเล่นนายเหรอฉันไม่อยากให้นายเข้ามาใกล้ฉันอีกซาลี่ฟังฉันก่อนนะไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นไอ้คนถอยแล้วเบลล่าก็เข้าไปทำร้ายเขาซาลี่พยายามดึงตัวเธอออกมาจากนั้นเบลล่าก็ทำร้ายเธอแทนนี่มันเกิดอะไรขึ้นซาลี่หันกลับมาเจอพ่อของเธอด้วยความตกใจและเขาก็ดูโกรธมากท่านครับมันเป็นความผิดของผมเองไม่ใช่เธอผมอย่างนั้นหรอกเหรองั้นคุณต้องแต่งงานกับลูกสาวผมสัปดาห์หน้าคืนนี้ผมจะไปคุยกับพ่อคุณเองซาลี่ออกไปจากบ้านซะเดี๋ยวนี้ซาลี่ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ทนเก็บไว้อีกต่อไปหนูรอคอยคุณมาตลอดคุณชาร์ลส์เพราะมีบางอย่างที่หนูจะต้องบอกคุณผมไม่อยากฟังแล้วไปซะเถอะขอร้องละออกจากบ้านนี้ไปซะไม่ค่ะคุณต้องฟังหนูคือหนูเป็นในจังหวะนั้นเองพวกเขาต่างได้ยินเสียงดังมาจากห้องโถงซาลี่อยู่นี่ไหมครับผมต้องการพบซาลี่กรุณาด้วยประตูเปิดออกแล้วชายหนุ่มรูปหล่อก็เดินเข้ามาสายตาของเขามองข้ามฝั่งห้องมาหยุดอยู่ที่ซาลี่ถ้าสงสัยว่าเขาเป็นใครในขณะที่เขาได้แต่คิดว่าไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตคุณชาร์ลส์เดินเข้าไปสวมกอดเด็กหนุ่มคนนั้นโอ้เจคไม่นึกเลยว่าจะได้เจอลุงไม่รู้เลยว่ามาถึงแล้วนะยินดีที่ได้พบนะครับลุงชาร์ลส์ผมกับพ่อมาดูธุรกิจกระทันหันไปหน่อยเราเลยว่าจะนอนโรงแรมสัก 2-3 วันนะครับโรงแรมเหรอไม่เอาหน้ามาอยู่ที่นี่ด้วยกันดีกว่าจากนั้นผู้ชายที่ดูแก่กว่าได้เดินเข้ามาแล้วเขากับคุณชาร์ลส์ก็กอดกันพวกเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเรื่องดราม่าทั้งหมดก่อนหน้านี้ถูกลืมไปหมดขณะที่คุณชาร์ลส์นำเพื่อนของเขาไปยังอีกห้องหนึ่งคนอื่นก็ตามไปหมดแต่แจ็คยังอยู่กับซาลี่เธอซาลี่สินะกำลังตามหาอยู่พอดีเลยใช่ค่ะฉันเองมีอะไรหรือเปล่าคะแจ็คยื่นกระเป๋าสตางค์ให้ซาลี่แล้วบอกว่าเจอมันอยู่นอกประตูซาลี่ขอบคุณเขาและขณะที่เขากำลังจะไปจู่ๆเขาก็หันมาถามฉันถือวิสาสะเปิดกระเป๋าดูบัตรของเธอน่ะแล้วบังเอิญได้เห็นจดหมายข้างในนั้นฉันขอโทษจริงๆนะไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็นหรอกนะแต่ว่าฉันอ่านจดหมายนั่นแล้วเธอเป็นลูกสาวของลูกชาวหรอกเหรอเขารู้หรือยังอ่ะซาลี่เก็บสำเนาจดหมายไว้ในกระเป๋าสตางค์เธอมาตลอดไม่ขอร้องล่ะอย่าบอกใครนะยังไม่มีใครรู้พวกเขารู้แค่ว่าฉันเป็นพี่เลี้ยงของซินเทียน่ะฉันพยายามหาจังหวะเหมาะแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลยในช่วยเก็บไว้เป็นความลับได้ไหมไม่ต้องห่วงนะซาลี่ฉันไม่บอกใครแน่นอนจากนั้นอลันก็บุกเข้ามาในห้องซาลี่จะมาด้วยกันเขาชะงักเมื่อเห็นเจคและซาลี่ยืนอยู่ใกล้กันมากนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ใช่เรื่องของนายเลยอลันขอร้องล่ะกลับไปหาเบลล่าและทิ้งฉันไปคนเดียวเถอะไปได้แล้วไปได้เอางั้นก็ได้อลันเดินออกไปและซาลี่ก็รีบออกจากห้องไปเช่นกันขณะที่เธอออกจากห้องเจคก้มลงหยิบตังหูของซาลี่เขายิ้มแล้วเก็บมันไว้ในกระเป๋าวันต่อมาซาลี่กำลังอ่านหนังสือในสวนและเจคดูมีความสุขมากที่ได้เจอเธอฉันแค่แวะเอาต่างหูเมื่อคืนน่ะน่าจะเป็นของเธอใช่ไหมนี่นายจะมาตามหาฉันพร้อมของที่ทำหายสักอีกกี่ครั้งกันนะว้าวนั่นคือคำขอบคุณเหรอแล้วทำไมของเธอถึงหายบ่อยๆอ่ะขอโทษที่รบกวนแล้วกันนะขณะที่เขากำลังจะไปซาลี่ก็คว้ามือเขาแล้วใจเขาก็เต้นไม่เป็นจังหวะฉันขอโทษฉันน่าจะพูดกับคุณนายน่ะงั้นไปเดินเล่นที่ริมทะเลสาบด้วยกันไหมได้แต่แฟนเธอจะต่อยฉันหรือเปล่าเขาไม่ใช่แฟนฉันไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นตกลงจะมาด้วยกันไหมล่ะเจคยิ้มแล้วพยักหน้าแล้วทั้งคู่ก็เดินไปด้วยกันเซลลี่คิดในใจว่าเขาอาจช่วยให้เธอลืมเรื่องโง่ๆกับอลันได้แม่ของซินเทียเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากทางหน้าต่างเธอจึงเบือนหน้าหนีด้วยความรังเกียจเย่เซลลี่เนี่ยเจ้าเล่ไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันซะบ้างเลยนะวันก่อนก็ไปกับอลันของเราวันนี้จะขย่ำเจคซะละอีนี่มันหลอกเกาะผู้ชายกินชัดๆสำหรับผมเธอดูน่ารักดีนะคุณตั้งหากที่ดูไม่ค่อยดีเลยเวลานินทาคนอื่นแบบนี้นะอย่าเอามานินทากับผมแบบนี้เลยขอร้องละคุณชาญเดินออกจากห้องไปเบลล่ากับอลันที่กำลังเดินเล่นข้างนอกเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นซาลี่กับเจคแต่ไกลอลันก็รู้สึกอิจฉาเป็นบ้าไม่เห็นพวกเขาจับมือกันเขาเริ่มเดินตรงไปหาพวกเขาด้วยความโกรธแต่จู่ๆเบลล่าก็เข้ามาขวางแล้วผลักเขาถอยกลับคิดจะทำอะไรนะฮะอลันต้องให้ฉันย้ำเตือนข้อตกลงระหว่างครอบครัวเราอีกทีไหมล่ะหรืออยากจะคุยกับแม่ฉันอีกอลันออกอาการฉุนเฉียวแต่เขาก็ยอมหันหลังและเดินกลับไปที่บ้านในใจนึกอยากจะต่อยเจคเต็มทนต่อมาในคืนนั้นเซอร์รี่ได้ยินเสียงเคาะประตูจังหวะที่เธอเปิดออกเบลล่ากระโจนใส่เธอและกดเธอลงกับพื้นฉันรู้นะว่าเธอคิดจะทำอะไรเซอร์รี่ฉันเป็นผู้หญิงแบบเดียวกับเธอฉันอ่านขาดหมดแล้วเซอร์รี่ผลักเธอออกและปล่อยเธอไว้ที่พื้นอยู่อย่างนั้นนี่พูดเรื่องอะไรน่ะโรคจิตหรือเปล่าฉันรู้นะ
ว่าเธออ่อยเจ๊กแค่ให้อลันหึงเล่นน่ะโอ้งั้นหรอกเหรออาจจะใช่ก็ได้มั้งหวังว่ามันจะได้ผลนะฝันไปเถอะนางแม่มดเธอไม่มีวันแย่งอลันไปได้หรอกเพราะงั้นเลิกเล่นละครสักทีสาบานได้เลยถ้ายายน้องสาวงี่เง่าฉันไม่ชอบเธอฉันคงเฉดหัวเธอออกจากที่นี่ไปนานแล้วเบลล่าฉันเบื่อมากนะที่เธอเอาแต่ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตแบบนี้นะออกไปซะก่อนที่ฉันจะเผลอต่อยหน้าโง่ๆนั่นเอาฉันจับตาดูเธออยู่นะแซลลี่อย่ามาล้ำเส้นกันและกันเบลล่าเดินออกไปและแซลลี่ก็ปิดประตูส่งเธอตามหลังอย่างแรงแต่ขณะที่เบลล่าเดินออกมาเธอก้มลงมองกระเป๋าสตางค์ของแซลลี่ที่เธอแอบขโมยตอนเดินออกจากห้องได้เวลาล้วงข้อมูลของแม่มดง้อนี่แล้วขณะที่เธอค้นกระเป๋าของแซลลี่เธอก็บังเอิญเจอจดหมายดวงตาเธอเบิกว่างด้วยความตกใจเช้าวันต่อมาเมื่อเซอร์รี่ลงไปทานมื้อเช้าเจครอเธออยู่ที่ห้องโถงแต่แล้วอลันก็เข้ามาขวางหน้าแล้วผลักเข้าออกเบาๆเขาไม่ได้อยากให้นายอยู่ที่นี่กันหรอกนะเมื่อไหร่จะไปสักทีมีปัญหาอะไรของนายก็ฉันเป็นแขกเนี่ยและฉันว่าเซอร์รี่อยากให้ฉันอยู่นะงั้นเหรอแต่เซอร์รี่น่ะแค่ทำงานที่นี่ไม่ใช่เจ้าของสักหน่อยนี่เธอไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะนายก็ไม่ใช่เจ้าของเหมือนกันแล้วที่บอกว่ามันทำงานเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะก็แค่มาทำงานเป็นสาวใช้รับประโยชน์อะไรประมาณนั้นนี่นายหาว่าแซลลี่ไร้ประโยชน์งั้นเหรอด้วยเหตุนั้นเจคผลักอลันอย่างแรงอลันควบคุมตัวเองไม่อยู่จึงต่อยเข้าที่หน้าเจคอลันหยุดเลยนะเป็นอะไรของนายนะจากนั้นเบลล่าก็รีบวิ่งลงบันไดมาหยุดสู้กันพะแย่งนางนี่สักทีเถอะดูนี่ซะนี่คือจดหมายที่เขียนว่าแซลลี่ท้องแล้วก็ทำแท้งน่ะพี่ตาเธอน่าสะอิดสะเอียนแซลลี่จ้องไปที่เบลล่าด้วยความตกใจถ้ามีจดหมายนั่นได้ไงและเบลล่าทำไมถึงโง่ได้ขนาดนี้ที่คิดว่าชาร์ลส์เป็นแฟนเก่าของแซลลี่ไม่ใช่พ่อเธออะไรนะเมื่อไหร่อ่ะได้ยังไงกันอ่ะทำไมเด็กเกินไปหรอกเหรอแซลลี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเสแสร้งทำเป็นว่ามันคือเรื่องจริงเธอก้าวออกมาและคว้าจดหมายจากมือเบลล่าก็เรื่องมันผ่านมานานแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันเห็นไหมว่าหนังเนี่ยเน่าเนยหมดแล้วนะที่รักช่างไรอย่างเอ่ยอลันจ้องมองเซอร์รี่ด้วยความตกใจจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปพร้อมเบลล่าที่วิ่งตามนี่ถึงขั้นขโมยจดหมายกันเลยเหรอแต่ก็ยังดีที่นางยังไม่รู้ความจริงอ่ะแล้วไอ้อลันมันกล้าดียังไงมาว่าเธอไร้ประโยชน์เนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะเขาคงมากวนเราไม่ได้แล้วเราเหรอหมายความว่ายังไงน่ะโอ้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฉันคิดว่าบางทีเราอาจจะมันไม่มีเราทั้งนั้นปล่อยให้ฉันได้อยู่คนเดียวทีเถอะพูดจบเซอร์รี่ก็วิ่งกลับห้องของเธอในขณะที่เจคน้ำตาไหลพรากมันแมนหน่อยเจคมันไม่ใช่รักแรกพบอะไรหรอกเธอไม่ได้รักนายก็แค่นั้นขณะเดียวกันเซอร์รี่เอาแต่เดินไปเดินมาในห้องคิดว่าเธอจะบอกความจริงทุกคนคืนนี้เลยดีไหมเธอไม่อยากแบกรับไว้อีกต่อไปแล้วอลันนั่งหน้าบูดบึ้งบนมานั่งข้างนอกขณะที่เบลล่าเอาแต่พร่ำเรื่องเซอร์รี่แล้วจู่ๆเขาก็หันไปหาเบลล่าแล้วก็พูดว่าคืนนี้เรามาจัดงานมั่นกันเถอะจะมารออะไรอีกล่ะเอ๊ะคืนนี้เลยเหรอแล้วการเตรียมงานล่ะฉันยังไม่มีอะไรจะใส่เลยนะเดี๋ยวฉันหาชุดให้นะและฉันมั่นใจเลยว่าพ่อแม่ของเธอคงยินดีจัดการให้เองฉันอยากมั่นกับเธอคืนนี้เลยเบลล่าเบลล่ามองเขาและกรีดออกมาด้วยความตื่นเต้นและจึงวิ่งเข้าไปข้างในแม่คะพ่อคะอลันกับหนูจะมั่นกันคืนนี้ค่ะเตรียมลิงฉลองกันได้เลยเซอร์รี่มองเธอจากชั้นบนด้วยความตกใจตกลงจะมั่นกันคืนนี้เลยเหรออลันหาชุดให้เบลล่าใส่ตามที่สัญญาไว้แล้วก็ฝากไว้กับสาวใช้ของเธอจากนั้นเขาเดินไปที่ประตูห้องแซลลี่มีท่าทีลังเลแล้วก็เกือบจะเคาะแต่ก็วางกล่องไว้ข้างนอกแล้วก็จากไปผ่านไปพักนึงแซลลี่เปิดประตูออกมาและเกือบจะสะดุดกล่องใบใหญ่เธอยกมันเปิดเห็นชุดอันงดงามอยู่ข้างในปรากฏข้อความว่าฉันขอโทษนะสำหรับทุกอย่างเธอควรได้เจอคนที่ดีกว่านี้จริงๆจากอลันเขามาขอโทษฉันด้วยชุดสำหรับใส่ไปงานมั่นของเขาเนี่ยนะหมอนี่มันไหวป่ะเนี่ยต่อมาในเย็นวันนั้นเมื่อเซอร์รี่ลงไปร่วมงานเลี้ยงเจคก็เดินเข้ามาหาเธอทันทีนี่ฟังก่อนนะฉันขอโทษเรื่องเมื่อเช้าจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะตอนนั้นเองเซอร์รี่เห็นอลันมองมาที่เธอจึงดึงเจคเข้ามาจูบเมื่อเธอถอยออกเธอเห็นอลันดูเหมือนกำลังจะโกรธทันใดนั้นเขาก็ดึงเบลล่าเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มจูบเธอบ้างเซอร์รี่หันหลังกลับและเดินออกไปที่สวนพร้อมกับเจคเธอไม่ได้อยากเห็นงานมั่นงี่เง่าอะไรนี่เลยหลังจากการมั่นจบลงแซลลี่เดินไปที่ห้องสมุดโดยตั้งใจจะไปบอกความจริงกับพ่อเธอแต่พอเข้าไปเธอกลับพบเพียงแม่ของซินเทียที่นั่นอ้าวเจอกันก็ดีแล้วอยากคุยกับเธออยู่พอดีเรื่องอะไรคะเรื่องที่ให้เธออยู่ที่นี่ไงหลังจากได้รู้อดีตที่น่าสะอิดสะเอียนของเธอน่ะฉันก็อยากให้เธอเก็บข้าวของออกไปนะแต่เพราะซินเทียชอบเธอมากก็ไม่รู้ทำไมอะนะเราเลยยังให้เธอไปไหนไม่ได้ดังนั้นเธอจึงต้องย้ายไปอยู่ห้องใต้หลังคาและก็จะมียามคอยเฝ้าดูตลอดเวลา
นั่นก็เพราะเราไม่ไว้ใจเธอทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะฉันไม่ใช่นักโทษได้สิฉันว่าทำได้นะแล้วก็เรื่องเจคน่ะออกห่างเขาไว้จะดีกว่านะเซอร์รี่ครอบครัวของเขาน่านับถือและพวกเขาไม่ยอมให้ผู้หญิงที่วันๆเอาแต่หลอกผู้ชายรวยมาเป็นแฟนมาเป็นแฟนลูกเขาหรอกตัดใจซะเถอะจากนั้นเซอร์รี่จึงสวนกลับรู้อะไรไหมคะคุณนายชาร์ลส์ฉันน่ะเบื่อเต็มทนแล้วฉันรักซินเธียแต่ถึงแม้เธอจะโน้มน้าวขอให้ฉันอยู่ที่นี่ต่อแต่ฉันหมดธุระกับพวกคุณแล้วและฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะขณะที่เธอกำลังจะไปเธอเจอเข้ากับพ่อแต่เธอเดินผ่านเข้าไปเฉยๆเซอร์รี่เดี๋ยวก่อนแต่ไม่มีใครหยุดยั้งเธอได้แล้วเซอร์รี่มุ่งตรงไปที่ประตูหน้าแล้วเมื่อเธอเปิดออกเธอถึงกับผงะด้วยความตกใจแม่เซอร์รี่โผล่เข้ากอดแม่และจากนั้นพ่อของเธอก็วิ่งมาข้างหลังเมื่อเขาเห็นแม่ของเซอร์รี่เขาตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจลอร่านั่นคุณจริงๆเหรอเป็นแม่ของเซอร์รี่หรอกเหรอเธอเป็นลูกสาวผมใช่ไหมไม่เธอไม่ใช่ลูกสาวคุณนี่ลูกสาวฉันและฉันมาที่นี่เพื่อพาเธอกลับบ้านขณะที่แม่จูงแขนเซอร์รี่แล้วเริ่มก้าวออกไปพ่อเธอมาขวางเอาไว้คุณบอกเองว่าคุณแท้งลูกคุณโกหกผมแล้วถ้าฉันบอกล่ะบอกความจริงกับคุณคุณจะทำยังไงคุณจะทิ้งทรัพย์สมบัติและครอบครัวของคุณมาแต่งงานกับสาวใช้ในครัวงั้นเหรอคงไม่หรอกในเมื่อคุณหาภรรยารวยๆได้ไม่นั่นไม่จริงเลยมันคือเรื่องจริงค่ะคุณชาร์ลส์หนูควรเรียกคุณว่าพ่อหนูอยู่ที่นี่มาหลายสัปดาห์แล้วพวกคุณน่ะมองคนแค่ภายนอกเอาแต่คิดว่าคนอื่นก็มองแค่เงินเหมือนกันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่หนูมาหาคุณเซลลี่อย่าพูดแบบนั้นเลยนะแล้วผมขอโทษจริงๆลอร่าผมควรจะคอยอยู่เคียงข้างคุณมันไม่ใช่เรื่องเงินเลยเรายังเด็กกันมากแล้วผมไม่หนักแน่นพอต่อหน้าครอบครัวของผมแต่ผมสาบานเลยว่าไม่มีวันไหนที่ผ่านไปโดยที่ผมไม่คิดถึงคุณเลยแม้แต่วันเดียวนะในตอนนั้นเองแม่ของซินเธียดึงเสื้อเข้าจากข้างหลังให้ตายสินางสาวใช้งี่เง่าเราตกลงกันแล้วนี่ว่าเธอจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกตลอดไปเราไม่ได้ตกลงอะไรกันทั้งนั้นคุณข่มขู่ฉันฉันจำต้องไปเพื่อความปลอดภัยของฉันกับลูกคุณทำอะไรลงไปฟังนะชาร์ลส์ต้องมีใครสักคนช่วยคุณจากความโง่เขลาของตัวเองเราคงไม่ยอมปล่อยคุณหนีไปกับสาวใช้โง่ๆคนไหนหรอกแล้วฉันก็กำลังจะทำแบบนั้นอีกครั้งด้วยเหตุนั้นเธอพุ่งเข้าหาลอร่าแต่เซลลี่ก้าวเข้ามาขวางและผลักเธอออกไปอย่ามาแตะแม่ฉันนะอลันเบลล่าและเจก็วิ่งเข้ามาในห้องโถงจ้องมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความอึ้งชาร์ลส์นี่คุณจะเอาแต่ยืนดูฉันเฉยๆอย่างนั้นเหรอคุณคิดจะเลือกสาวใช้แทนที่จะเลือกฉันงั้นเหรอมหาเศรษฐีผู้ไร้มนทินชาร์ลส์มองเธอแล้วจู่ๆก็จับมือลอร่าถูกแล้วล่ะผมไม่ได้รักคุณและเงินล้านของคุณมาซื้อความสุขให้กับผมไม่ได้เลยผมจะไม่ทำพลาดซ้ำอีกแม่ของซินเธียกรีดร้องด้วยความฉุนเฉียวแล้วเดินหัวเสียกลับห้องจากนั้นอลันก็หันไปหาเบลล่าและถอดแหวนออกจากนิ้วของเขาเบลล่าฉันขอโทษนะฉันแต่งงานกับเธอไม่ได้หรอกแล้วก็ต่างรู้กันว่าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและใจฉันก็ให้คนอื่นไปหมดแล้วเบลล่าตบหน้าเขาอย่างแรงแล้วก็เดินตามแม่เธอออกไปขณะที่แม่และพ่อร่วมกอดเซอร์รี่ในตอนนั้นเองเซอร์รี่เห็นเจ๊กำลังเดินจากไปจึงวิ่งตามเขาเจ๊เดี๋ยวหยุดก่อนเซอร์รี่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้รักฉันฉันไม่เป็นไรจริงๆฉันแค่หวังว่าอลันจะคู่ควรกับเธอนะเขาประทับจูบที่แก้มเธอแล้วจากไปเซอร์รี่หันกลับเห็นอลันยืนอยู่ข้างหลังเธอรู้ไหมฉันยังโกรธนายอยู่นะแล้วก็โกรธมากด้วยนายทำไม่ดีกับฉันไม่ตั้งเยอะแล้วยังใช้คำพูดทำร้ายอีกฉันรู้ฉันรู้ความโกรธและความหึงหวงมาทำให้ฉันทำแต่เรื่องโง่ๆจริงๆความจริงคือฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอหัวฉันด้วยไม้เบสบอลฉันรักเธอนะเซลลี่และฉันขอโทษจริงๆฉันสัญญาฉันจะปรับปรุงตัวถ้าเกิดเธอยังให้โอกาสฉันเซลลี่เดินเข้าไปหาเขามองลึกเข้าไปในดวงตาสีน้ำตาลแดงอันอบอุ่นแล้วดึงเขามาลิ้มรสการจูบที่แสนพิเศษจากนั้นคุณนายชาร์ลส์และเบลล่ายอมย้ายออกแต่โดยดีแต่ซินเธียปฏิเสธที่จะไปกับเขาเธอมีความสุขมากที่รู้ว่าเซลลี่เป็นพี่สาวต่างแม่ของเธอเธอย้ายเข้ามาอยู่กับพ่อและแล้วบ้านหลังนี้ก็เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะนับแต่นั้นมา